FMVP ของ RPL 2024 Winter E-Arena SRY FMVP ของ GCS 2024 Summer Flash Wolf Nailu และ FMVP ของ LOG Winter 2024 Saigon Phantom Kuga ผู้เล่น FMVP ทั้ง3คนจากลีกที่แตกต่างกันมีจุดเด่นร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือพวกเขาคือผู้เล่นเลน Dark Slayer ที่ดีที่สุดในลีกของตนจากเมตาล่าสุดที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้เล่นออฟเลนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขามีอิทธิพลกับทุกตำแหน่งในแมปจากการใช้พอร์ทัลวาร์ปอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในทุกทีมไฟด้วยรูปแบบของเลนดาร์คสเลเยอร์ส่งเสริมให้ต้องต่อสู้แบบตัวต่อตัวทำให้ผู้เล่นออฟเลนที่มีทักษะสูงปรากฏตัวให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าไฟเตอร์สายทำดาเมจจะกลับมาแต่หน้าที่หลักของออฟเลนจะคงเหมือนเดิมนั่นคือเป็นตัวเปิดไฟไม่ว่าจะเล่นสายแทงหรือสายทำดาเมจเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมขอเชิญพบกับ Player to Watch EP 3ทาสทหารเสือแห่งแนวหน้าในบรรดา3คนนี้คนแรกที่คว้า FMVP ได้สำเร็จและยังครองตำแหน่งแชมป์ RPL 2024 Winter นั่นคือ E-Arena SRY E-Arena SRY เริ่มต้นเส้นทางอาชีพโปรในปี2019ในช่วงแรกไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นมากนักโดยผลงานที่ดีที่สุดของเขาก่อนฤดูกาลนี้คือการเป็นรองแชมป์ AAC 2023ทว่าเขาก็ได้รับการชื่นชมจากการต่อสู้ที่ดุเดือดกับไนลิวหนึ่งในผู้เล่นออฟเลนที่ดีที่สุดเสมือนเสือที่รอคอยเพื่อจู่โจม SRY ชอบขัดการเคลื่อนไหวของแทรี่ฝั่งศัตรูในทีมไฟท์ทำให้สังหารศัตรูไปได้ถึง107ครั้งเป็นอันดับที่2ของผู้เล่น Dark Slayer และตายเพียง80ครั้งซึ่งต่ำที่สุดในหมู่ผู้เล่นออฟเลนดังนั้นค่า KDA ของเขาที่ 4.05 จึงเป็น KDA ที่สูงที่สุดในตำแหน่งเดียวกัน SRY ชอบเล่นฮีโร่อย่างจีน่าชาร์ลอตและโฟเรติโนซึ่งเป็นฮีโร่ประจำตัวขนาดเดียวกัน SRY ก็สามารถเล่นตัวแทงอย่างสกัดหรือมีหน้าได้เช่นกันไม่ว่าจะเล่นแบบไหน SRY ก็สามารถรักษาการเงินได้อยู่เสมอด้วยค่าเฉลี่ย 690.50 ทองต่อนาทีซึ่งเป็นอันดับ2รองจากมาร์กี้ในเลนเดียวกันความมั่นคงทางการเงินนี้ทำให้เขาพร้อมเข้าร่วมได้ทุกไฟเมื่อจำเป็นเสือซ่อนเล็บ SRY ที่เปิดตัวอย่างภาคภูมิใจหลังคว้าแชมป์ RPL ไปครองได้สำเร็จเขาและทีมหวังที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่ยังไม่รู้ล่วงจาก AAC 2023และครั้งนี้ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างพวกเขาด้วยฟอร์มที่มีความเสถียรที่สุดใน RPL สมรภูมิการแข่งขันที่มีทีมไทย2ทีมเคยคว้าแชมป์มาแล้วนักแข่ง FMVP จาก RPL คนนี้อาจจะสามารถใช้โอกาสนี้คว้าชัยชนะใน AAC 2024มาได้คนต่อมาคือเทพแห่งทักษะผู้พาทีมสู่ชัยชนะและแชมป์ GCS 2024 Summer Flash Wolf ไนลิวไม่มีคำใดจะสามารถบรรยายไนลิวไปได้ดีกว่า Perfect หนึ่งในผู้เล่นที่มีทักษะในการเล่นที่ดีที่สุดใน GCSยังคว้ารางวัล MVP King ถึง3ครั้งติดต่อกันสถิติของเขาทำให้คุณตั้งคำถามว่าเขามาจากดาวดวงไหนกันแน่ไม่แปลกที่ไหนลิ้วจะรั้งอันดับสูงสุดในเลน Dark Slayer ของ League GCS ทั้งการฆ่าและช่วยเหลือด้วยคะแนน MVP เฉลี่ยสูงถึง 9.70 ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อนในทุกตำแหน่งเมื่อลองเปรียบเทียบกับผู้เล่นใน League AOG และ RPL ที่มีค่าเฉลี่ย MVP สูงสุดที่ 8.30 และ 7.88 ตามลำดับจากผู้เล่นเลนกลางอย่าง Fish และ Kim Sensei นับว่ายังห่างไกลจากตัวเลขของไหนลิ้วแม้ในเกมที่แพ้ไนลิ้วก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาจเรียกได้ว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งของ MVP ฝ่ายแพ้ได้เช่นกันไนลิ้วยังแสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมด้วยการเงิน720ทองต่อนาทีซึ่งเยอะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้เล่นแครี่บางคนด้วยการเงินที่มั่นคงนี้ทำให้เขาสามารถสร้างความเสียหายได้เฉลี่ย 3,456 ต่อนาทีไม่เพียงแค่ทำให้เขาเหนือกว่าผู้เล่น GCS คนอื่นๆแต่ยังขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในลิสต์นี้อีกด้วยไนลิ้วยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นฮีโร่ที่หลากหลายในฤดูกาลนี้ด้วยการเลือกใช้ฮีโร่ทั้งหมด15ตัวตั้งแต่แท้งอย่างคาร่าไปจนถึงฮีโร่ที่มีความคล่องตัวอย่างเอลันดอร์ขณะที่เยน่าซึ่งเป็นตัวชูโรงของเขาได้เล่นเป็นเพียง5ครั้งเท่านั้นโดยเขามักเลือกใช้ฮีโร่อย่างชาร์ลอตและริกเตอร์อีกด้วยไนลิ้วคู่ควรอีกยิ่งกับตำแหน่งแชมป์จากทักษะและความมุ่งมั่นของเขาลำพังปีการคว้าแชมป์ในลีก GCS นั้นไม่น่าจะทำให้เขาพอใจได้นี่เป็นเพียงก้าวแรกในเส้นทางของเขาในการไล่ตามชัยชนะที่สูงยิ่งกว่าเดิมFMVP จากภูมิภาคสุดท้ายในรายการนี้ขอแนะนำคูก้าเทพออฟเลนจาก AOG และดาวรุ่งจากไซงอนแฟนทอมในระหว่าง APL 2024ผลงานของไซงอนแฟนทอมในเลนดาร์คสเลเยอร์ไม่ค่อยสู้ดีนักเป็นจังหวะเดียวกับที่ความนิยมของคูก้าพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่เขานำทีม GG Live เดิม Keybox Gaming ขึ้นไปอันดับ4ของโลกหลังจากผลงานในครั้งนี้คูก้าก็ได้ย้ายไปอยู่กับไซงอนแฟนทอมและกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เติมเต็มให้กับทีมในฤดูกาลแรกของเขากับทีมใหม่คูก้าสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเขาสังหารศัตรูไป171ครั้งช่วยเหลือ310ครั้งและมีค่าเฉลี่ย MVP สูงถึง 7.53 ซึ่งไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยในหมู่ผู้เล่นออฟเลนในลีก AOG และจากการที่มีคูก้าเข้ามาเติมเต็มทีมทำให้อัตราชนะของไซงอนแฟนทอม
พิ่มขึ้นจาก 68.97% ใน LG Spring 2024เป็น 70.59% ซึ่งสูงที่สุดจากทุกทีมด้วยสไตล์การเล่นที่หลากหลายและความกล้าเล่นกูก้าได้รับความเสียหายรวมกว่า 5.8 ล้านในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขามันจะเลือกใช้ฮีโร่อย่างสกัดและวิกเตอร์ในตำแหน่งแฮงแนวหน้าและรับการโจมตีเพื่อปกป้องทีมในขณะเดียวกันเมื่อเล่นฮีโร่อย่างเจน่าและฉีเขาก็พุ่งเป้าไปที่การล้วงและแยกแครี่ของศัตรูจากแนวหลังความแตกต่างของคูก้ากับผู้เล่นออฟเลนคนอื่นคือขณะที่ผู้เล่นคนอื่นมักจะเน้นการฝากคูก้ากลับยกทรัพยากรส่วนใหญ่ให้กับผู้เล่นตัวหลักของไซงอนแฟนทอมยังเบิร์กและฟีนิกซ์โดยเขามีเงินเฉลี่ยเพียง652ทองต่อนาทีซึ่งต่ำสุดในลิสต์นี้การได้เห็นคูก้าถือถ้วยแชมป์ใบแรกของเขาด้วยความภาคภูมิใจเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเส้นทางการล่าชัยชนะในอนาคตคู่ต่อสู้ใน AAC ควรระวังหากจะเข้ามาแก๊งในเลนของคูก้าเพราะนั่นไม่ต่างอะไรจากการเดินเข้าถ้ำเสือและยั่วยุให้นักล่าผู้หิวโหยออกมาล่าเหยื่อในการสัมภาษณ์หลังการแข่งคูก้าได้กล่าวว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องสื่อสารกับนายลิ่วจาก GCS การเผชิญหน้าระหว่างผู้เล่นในตำนานทั้งสองคนนี้กำลังใกล้เข้ามาทั้งคู่ต่างหวังจะคว้าแชมป์นานาชาติเป็นครั้งแรกมาร์คกี้จากผู้เล่นพรสวรรค์ส่วนอัจฉริยะตัวจริงในเลนดาร์คสเลเยอร์การเดินทางของเขาในฤดูกาลนี้เกือบจะสมบูรณ์แบบแม้ว่าทีมของเขาจะพลาดเป็นบางครั้งในช่วงเวลาสำคัญแต่ด้วยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับตำแหน่งในรายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลด้วยความเสียหายที่ทำได้มากกว่า4ล้านและความเสียหายที่รับมาเกือบ6ล้านตลอดการแข่งขันไม่มีผู้เล่นในเลนดักสเลเยอร์คนไหนใน RPL ทำได้สูงกว่านี้ซึ่งยังมีค่าเฉลี่ย MVP ที่ 7.30 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาผู้เล่นเลนดักสเลเยอร์เขาคือหัวกะทิที่สามารถทำได้ทั้งสร้างความเสียหายและรับการโจมตีให้กับทีมมาร์คี้ได้โชว์ให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นฮีโร่ที่หลากหลายด้วยการเลือกฮีโร่ที่ทรงพลังและดุดันอย่างชาร์ลอตต์และลิโป้สำยังเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้ด้วยการเคลื่อนไหวสุดผิวที่น่าทึ่งด้วยฮีโร่อย่างเจน่าและฉีและยังมีอัตราชนะ 100% จากการหยิบมีหน้าซึ่งเป็นแท้งสายซัพพอร์ตท่ามกลางความระส่ำระสายของทีมเบคอนทามหลังจาก APL 2023ทำให้ความสามารถของมาร์คี้อาจจะเคยถูกมองข้ามไปบ้างแต่ผลงานของเขาในฤดูกาลนี้แสดงให้เห็นว่าเสือที่หลับไหลภายในตัวเขากำลังตื่นขึ้นเมื่อ AAC 2024ใกล้เข้ามามาร์คี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาสร้างผลงานเพื่อตอกย้ำทักษะที่แข็งแกร่งและน่าหวั่นเกรงของเขามาถึงข้อสุดท้ายของลิสต์นี้พบกับอีกหนึ่งผู้เล่นที่คุ้นเคยกันดีในเลนดาร์คสเลเยอร์เคอร์ไอจากปานเมย์เกมมิ่งแม้จะมีชื่อเสียงจากใบหน้าที่หล่อเหลาแต่อย่าได้หลงเชื่อรูปลักษณ์เพราะเคอร์ไอคือเสือที่กระหายชัยชนะตัวจริงเสียงจริงและยังเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนายลิ่วในเลนดาร์คสเลเยอร์ที่ GCSฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์ไอรั้งอันดับ2ในจำนวนการสังหารศัตรูการช่วยเหลือและ KDA ในเลนดาร์คสเลเยอร์เขาเป็นรองเพียงแค่ไหนลิ่วแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเคอร์ไอจะเป็นมวยรองเมื่อปะทะกันซึ่งหน้าความแตกต่างระหว่างเขากับคู่แข่งอย่างไหนลิ่วนั้นอยู่ที่สไตล์การเล่นเคอร์ไอเป็นผู้เล่นที่เน้นการตัดสินใจอย่างใจเย็นและชาญฉลาดเห็นได้ชัดในสถานการณ์นี้ขณะที่ไหนลิ่วพยายามกดดันคู่ต่อสู้เคอร์ไอก็ทำการเคลียร์มินเนี่ยนหลอกให้ไหนลิ่วต้องรับดาเมจจากป้อมก่อนจัดการอย่างเลือดเย็นสไตล์การเล่นของเขาเน้นไปที่การลอบโจมตีและปะทะช่วยสนับสนุนในทีมไฟซึ่งเน้นไปที่แชมเปี้ยนที่มีสีสันและการโจมตีหมู่เช่นเจน่าวิกเตอร์และฉีหลังจากครึ่งแรกของปี2024ที่สามารถคว้าแชมป์2รายการติดต่อกันปานเมย์เกมมิ่งดูเหมือนจะเริ่มแสดงอาการเหนื่อยล้าในช่วงครึ่งปีหลังและพลาดโอกาสในการคว้าชัยชนะติดต่อกันไปอย่างนั้นก็ตามเช่นเดียวกับในปี2024เคอร์ไอและปานเมย์เกมมิ่งมักจะกลับมาทำผลงานได้อย่างแข็งขันหลังจากความพ่ายแพ้ซึ่งนี่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งใน AAC 2024ที่กำลังจะมาถึงเหล่าผู้เล่นในเลนดาร์คสเลเยอร์ที่มีความสามารถกำลังปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเมตาในปัจจุบันที่เป็นยุคของไฟเตอร์ที่พาทีมไปสู่ชัยชนะในการแข่งขัน AAC 2024รับประกาศได้ว่าเราจะได้รับชมโซโล่คิวเด็ดๆในเลนดาร์คสเลเยอร์ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงตำแหน่งขึ้นบ้านของผู้เล่นเลนดาร์คสเลเยอร์อย่างตำแหน่งป่าจะมีนักแข่งคนไหนบ้างคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า Bring It Onการแข่งขัน ROV ระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2024 30 พฤศจิกายนถึง 29 ธันวาคม 2567 มาร่วมเชียร์ไทยคว้าแชมป์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย